สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้มงคล2ต้นด้วยกันนะคะที่ควรปลูกนะคะริมรั้วเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อเสริมห่วงจุ้ยนะคะในด้านเรื่องโชคลาภเงินทองนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะการที่เรามีรั้วที่ดีนะคะหรือก็มีกำแพงที่ดีนะคะถูกหลักห่วงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะสามารถช่วยส่งเสริมให้บ้านนั้นอยู่เป็นสุขนะคะรวมถึงเงินทองไม่ขาดบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเอาต้นไม้ถึง2ต้นนะคะที่ช่วยได้เยอะมากๆค่ะต้นไม้ทั้ง2ต้นนี้จะช่วยเรียกทรัพย์นะคะให้ทรัพย์นั้นไม่ขาดบ้านแน่นอนค่ะไปดูกันค่ะต้นแรกว่าคืออะไรค่ะมงคลประจำบ้านเรากันเลยนะคะดอกของต้นโมกนะคะมีสีขาวสะอาดมองดูแล้วสบายตาอีกทั้งยังให้รู้สึกสบายใจอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะต้นโมกนะคะจะมีกลิ่นหอมละลื่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดวันค่ะประกอบกับคนไทยในโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ค่ะยิ่งทำให้ต้นโมกนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับริมรั้วนะคะไว้ตกแต่งสวนวันนี้นะคะเรามาดูลักษณะของต้นโมกนะคะต้นเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เซนนะคะเปลือกผิวนะคะมีสีน้ำตาลคล้ำนะคะลำต้นกลมค่ะเรียบมีจุดเล็กๆสีขาวทั่วต้นนะคะแต่กิ่งก้านสาขาออกจากลำต้นไม่เป็นระเบียบซึ่งเราจะต้องนะคะตัดแต่งนะคะต้นโมกให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อรั้วที่สวยงามและทรงตามต้องการนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของต้นโมกนะคะคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านนะคะจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์เพราะต้นโมกหรือต้นโมกค่ะนะคะหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นนะคะจากทุกข์ทั้งปวงค่ะส่วนดอกก็มีลักษณะสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดวันนอกจากนี้นะคะต้นโมกยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายเพราะต้นโมกบางคนเรียกว่าต้นพุทธรักษานั่นเองค่ะดังนั้นจะมีความเชื่อว่าต้นโมกนะคะสามารถคุ้มกันคนในบ้านได้ดีนะคะและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยค่ะควรปลูกต้นโมกนะคะไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์นะคะเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปนะคะให้ปลูกในวันเสาร์นั่นเองค่ะวิธีบำรุงรักษาก็ควรที่จะรดน้ำเป็นประจำนะคะนานๆเราจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะหรือใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักนะคะและบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องใช้น้ำหมักชีวภาพในการลดต้นโมกนะคะเพื่อให้ดอกออกดอกตลอดปีนั่นเองอีกชนิดหนึ่งนะคะปลูกแล้วจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะโดยเฉพาะชาวจีนมีความเชื่อว่าต้นสุภโชคหรือเหย่าเซียนซูนะคะแปลว่าต้นไม้ที่เขย่าแล้วมีเงินออกมาจึงนิยมปลูกเลี้ยงไว้ประดับเป็นไม้ประดับนะคะไว้ที่ริมรั้วหน้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยนะคะนิยมปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้วนอกจากความสวยงามแล้วมีความเป็นมงคลแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะต้นสุภโชคนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะทรงพุ่มค่ะมีระบบรากที่ใหญ่และลึกลงไปในดินนะคะลำต้นมีสีน้ำตาลสูงประมาณ 8-10 เมตรนะคะมีรัศมีของทรงพุ่มกว้างประมาณ 2-3 เมตรค่ะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นชั้นๆทำให้มีร่มเงาได้เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ริมรั้วนะคะที่เป็นรั้วบังตาได้ดีมากๆและทำให้บ้านดูสดชื่นนะคะยิ่งปลูกริมรั้วนะคะจะช่วยเขย่าเงินเขย่าทองให้กับคนปลูกได้มากเลยค่ะเป็นไม้เขตร้อนนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศเม็กซิโกบราซิลหมู่เกาะฮาวายต่อมานะคะได้แพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เอเชียทั้งประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและจีนค่ะหลายประเทศนิยมปลูกกันรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะนิยมปลูกประดับส่วนไม้ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นไม้แคะถักเปียปลูกกระถางจากมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเข้าร้านได้นั่นเองค่ะใบเป็นใบประกอบออกที่ปลายยอดนะคะในแต่ละก้านจะมีใบย่อยอีก 5-7 ใบนะคะรูปทรงเป็นแฉกคล้ายรูปวงกลมใบย่อยมีลักษณะรูปทรงไข่ยาวปลายใบและควนใบแหลมแผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มขอบใบเรียบนะคะดอกเป็นช่อคล้ายพู่สีขาวอมเหลืองนะคะ
ยาวประมาณ 5-8 เซนค่ะมีเกสรอยู่ปลายหลอดนะคะมีกลีบรองสีเขียวอ่อนยาวเล็บบิดม้วนลงค่ะดอกมีกลิ่นหอมตลอดวันโดยเฉพาะกลางคืนนะคะออกดอกปีละ3ครั้งจะออกดอกในเดือนมีนาและสิงหาคมนั่นเองค่ะผลเป็นรูปไข่นะคะเปลือกเรียบหนาผลอ่อนสีเขียวผลแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาลสามารถแตกออกได้5กลีบโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 นิ้วนะคะยาวประมาณ 6-8 นิ้วค่ะด้านในมีเม็ดสีน้ำตาลอ่อนในผลนะคะราวประมาณ 12-25 เม็ดนะคะและมีขนปุยสีขาวปกคลุมเมล็ดอยู่คล้ายผลนุ่นนะคะเม็ดแก่มีรสชาติคล้ายถั่วสามารถนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งค่ะการปักฉ่ำเป็นไม้โตเร็วชอบอากาศร้อนหรืออบอุ่นนะคะทนต่อความแห้งแรงได้ดีมากๆนะคะตุปโชคนะคะเป็นไม้ให้คุณทางใบควรปลูกในวันอังคารจะยิ่งให้โชคให้ราบกับคู่ที่ปลูกมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นไม้ทนแล้งนะคะนานๆเราจะให้น้ำทีนึงอย่างเช่นอาทิตย์ละ1ครั้งเลยนะคะค่ะต้นพุทธสุภโชคนะคะเชื่อว่านะคะได้ปลูกแล้วจะทำให้คนปลูกนั้นมีความเจริญมั่นคงแข็งแรงนะคะรวมถึงนะคะต้นพุทธสีขาวมีอีกอย่างหนึ่งคือว่าจะเสริมสร้างความสำเร็จให้เราทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างบารมีและช่วยครอบครัวเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขรวมถึงนะคะให้กลิ่นหอมในบ้านได้ดีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูคาถารดน้ำสำหรับคนเลี้ยงต้นพุทธสุภโชคกันนะคะว่าเราจะต้องใช้คาถาอะไรนะคะก่อนที่จะรดน้ำนะคะคาถาแรกเลยค่ะท่องนะคะประมาณ 3-5 จบนะคะมหาโรโพโหตุพระวันตุเมท่อง 3-5 จบนะคะแล้วถึงรดน้ำค่ะมาดูคาถาที่2กันค่ะเป็นคาถาที่ง่ายมากเลยนะคะแค่5คำเท่านั้นนะคะก็คือนะโมพุทธยะนะคะให้ท่องประมาณ9จบนะคะถึงจะรดน้ำนะคะจะทำให้คนปลูกนะคะได้ความเป็นมงคลจากต้นพุทธสุภโชคมากสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรือพี่โฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในปี2564นี้ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ